สวัสดีครับในส่วนของฟังก์ชัน PM หรือว่า Preventive Maintenance นะครับหรือว่าการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนั้นเราพบว่าปัจจุบันในอุตสาหกรรมนะครับมีความยุ่งยากใน2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือการจัดการแผนงานนะครับซึ่งเรามักที่จะหลงลืมแล้วก็ overdue ก็คือทำพวกการตรวจสอบพวกเนี้ยเกินกำหนดเวลาอยู่เป็นประจำเลยนะครับซึ่งนั่นทำให้เรามีปัญหากับพวกระบบ ISO อะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับในอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการเก็บข้อมูลที่ทุกวันนี้เรายังต้องพิมพ์เป็นแบบฟอร์มกระดาษเป็นล็อกชีตบนกระดาษเข้าไปหน้างานเพื่อกรอกข้อมูลอยู่เลยนะครับซ้ำลายบางหน่วยงานยังต้องเอาข้อมูลพวกนี้ไปคีย์กลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์ซึ่งค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากนะครับวันนี้นะครับ System Store เองเราได้พัฒนาตัวแพลตฟอร์มที่เข้ามาช่วยเรื่องนี้นะครับโดยที่เรามีฝั่งที่เป็นเว็บนะครับสามารถให้ Planner Admin หรือว่าผู้จัดการเนี่ยเข้าไปสร้างแผนงานต่างๆได้นะครับคล้ายๆกับแผนงานที่เราทำแล้วนะครับนอกจากนั้นยังสามารถสร้างแบบฟอร์มต่างๆที่จะใช้ในการกรอกข้อมูลได้เลยนะครับทีนี้เมื่อเราสร้างแผนงานเหล่านั้นเสร็จแล้วนะครับการปฏิบัติงานจะง่ายขึ้นมากนะครับในทุกๆวันเนี่ยระบบจะมีการสรุปงานให้กับเอนจิเนียร์แต่ละคนนะครับที่จะต้องรับผิดชอบงานตรวจสอบ PM ต่างๆนะครับก็จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของเขาเลยนะครับในนั้นเราจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า My PM Job นะครับกดเข้าไปก็จะเห็นเลยว่าวันนี้จะต้องไปเช็คเครื่องอะไรบ้างนะครับและจากตรงนั้นเราสามารถที่จะกดเพื่อดูข้อมูลใบรีพอร์ตนะครับเป็นล็อกชีตบนมือถือได้เลยสามารถที่จะติ๊กข้อมูลถ่ายรูปนะครับจดบันทึกค่าต่างๆเข้าไปในมือถือแล้วก็ส่งเข้าสู่ระบบคลาวด์แล้วก็จบการทำงานของเราเลยนะครับข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกนำไปโปรเซสบนคลาวด์โดยอัตโนมัตินะครับไม่จำเป็นจะต้องมีการทำงานซ้ำซ้อนใดๆนะครับในเรื่องของการใช้งานและการติดตั้งระบบ PM นะครับสามารถดูได้ในคลิปสอนการใช้งานได้เลย